รวมเหตุการณ์อุปกรณ์ Apple ช่วยชีวิตทั้งบน iPhone แล้วก็ Apple Watch นะคะและวิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่ทีมงาน iMode ทำมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูเหตุการณ์ต่างๆที่พลอยได้รวบรวมมานะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินทั้งบน iPhone แล้วก็ Apple Watch กันก่อนเผื่อหลายคนยังไม่รู้นะคะสำหรับฟีเจอร์นี้เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วทั้งบน iPhone แล้วก็ Apple Watch นะคะถ้านับดูแล้วเนี่ยก็อาจจะตั้งแต่ปี2017หรือว่า iOS 11เลยค่ะฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินนี้เนี่ยนะคะ Apple เขาใส่เข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ใช้ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเจ้าตัว iPhone แล้วก็ Apple Watch นะคะก็จะโทรหาเบอร์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้เราเลยโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งเบอร์ฉุกเฉินนี้เนี่ยถ้าในประเทศไทยนะคะเขาจะโทรหาเบอร์191ที่เป็นเบอร์ขอความช่วยเหลือในประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินนะคะเราต้องเข้าไปเปิดการตั้งค่าที่ iPhone ก่อนค่ะวิธีการก็คือเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เลื่อนลงมาจะเจอ SOS ฉุกเฉินพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะคะว่าจะเรียก SOS ฉุกเฉินด้วยวิธีไหนซึ่งใน iOS 16เนี่ยเขาได้เพิ่มตัวเลือกเข้ามาใหม่ก็คือการกดค้างแล้วก็ปล่อยที่ปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงค่ะนี่อันนี้เดี๋ยวพลอยลองกดเปิดให้ดูนะวิธีการก็คือกดเปิดแบบนี้ฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินมันก็จะแสดงขึ้นมาเลยนะคะถ้าใครไม่อยากเรียกใช้ฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินเหมือนวิธีเมื่อกี้นะคะก็สามารถเลือกตัวเลือกกดปุ่ม5ครั้งได้ซึ่งมันก็จะเป็นการกดปุ่ม Power 5ครั้งแบบเร็วพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นมันก็จะนับถอยหลังสำหรับการโทรหาเบอร์ฉุกเฉินเลยค่ะส่วนเมนูด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นฟีเจอร์การตรวจจับการชนกันหรือว่า Crash Detection ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยมันเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ใน iPhone 14รวมถึง Apple Watch รุ่นใหม่อย่าง Apple Watch Series 8 Apple Watch Ultra แล้วก็ Apple Watch SE 2นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยมันจะตรวจจับการชนกันอย่างรุนแรงได้ถ้าตรวจจับแล้วไม่มีการตอบสนองภายใน10วินาทีเนี่ยระบบก็จะโทรหาเบอร์ฉุกเฉินให้เลยทันทีค่ะอันนี้นะคะพลอยใช้เป็น iPhone 14รุ่นธรรมดาก็เปิดใช้งานไว้ได้เลยค่ะหลังจากที่เราเปิดใช้งานฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องเข้าไปตั้งค่ารายชื่อติดต่อฉุกเฉินในแอปสุขภาพด้วยกดเข้าไปได้เลยนี่มันก็จะขึ้นให้เราสร้าง ID ทางการแพทย์นะคะมันก็จะให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปค่ะเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุนะคะกู้ภัยก็จะสามารถดูข้อมูลทางการแพทย์ของเราได้เลยอย่างเช่นเอาไว้ช่วยเหลือในเรื่องของการให้เลือดนั่นเองค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปได้เลยค่ะก็จะมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะกรุ๊ปเลือดน้ำหนักส่วนสูงการทานยาหรือว่าโรคประจำตัวเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเขาก็จะให้เราเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าฟีเจอร์นี้ทำงานนะคะมันก็จะโทรไปหารายชื่อที่เราเพิ่มเอาไว้ได้เลยค่ะสมมติอันนี้พลอยเลือกเพิ่มพี่นงนิ่งนะคะเขาก็จะให้เราเลือกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นแบบไหนอันนี้พลอยก็เลือกใส่ว่าเป็นเพื่อนแล้วก็กดถัดไปได้เลยเขาก็จะให้เราเช็คข้อมูลอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการเพิ่ม ID ทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากจะเปิดใช้งานบน iPhone แล้วนะคะก็ยังต้องมาตั้งค่าเปิดใช้งานบน Apple Watch ด้วยจะเข้าไปเปิดใช้งานบน App Watch บน iPhone หรือว่ามาเปิดใช้งานที่ตัว Apple Watch เองเลยก็ได้ค่ะวิธีการเหมือนกันเลยนะคะก็ให้เราไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะไปที่ SOS ฉุกเฉินตรงนี้แล้วเราก็เลือกกดเปิดค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการกดปุ่มด้านข้างค้างเอาไว้แบบนี้นี่มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกโทรนะคะและใน Apple Watch ก็ยังมีฟีเจอร์ตรวจจับการล้มหรือว่า Fall Detection ด้วยค่ะถ้าหากว่า Apple Watch ตรวจจับได้นะคะว่ามีการล้มอย่างรุนแรงแล้วไม่มีการตอบสนองภายใน45วินาทีเนี่ยเจ้าตัว Apple Watch เขาก็จะโทรหาเบอร์ฉุกเฉินรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อที่เราเพิ่มเข้าไว้ได้เลยค่ะนี่ให้เราเข้าไปกดเปิดตรงนี้ก่อนกดยืนยันนะคะแล้วเขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าจะเปิดตลอดเวลาหรือว่าเปิดเฉพาะในระหว่างที่เราออกกำลังกายค่ะอันนี้พลอยก็เลือกเปิดตลอดเวลาไว้เนาะนี่แล้วข้างล่างมันก็จะมี ID ทางการแพทย์นะคะที่เราเพิ่มเอาไว้ใน iPhone เมื่อกี้มันก็จะลิงก์หากันเลยนี่แบบนี้ค่ะหลังจากที่เราได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะพามาดูเหตุการณ์การช่วยเหลือจากฟีเจอร์นี้การที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะซึ่งพลอยได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ที่พลอยได้หยิบยกมาเนี่ยเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับเหตุการณ์แรกนะคะเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาใส่ Apple Watch Series 6ค่ะหลังจากที่เขาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะที่ข้อมือก็แจ้งเตือนทันทีเลยแล้วก็ตรวจจับได้ว่ามีการกระแทกอย่างรุนแรงนะคะก็เลยมีการปลดล็อก SOS ฉุกเฉินแล้วก็โทรหาเบอร์191ทันทีค่ะซึ่งเจ้าของโพสต์นี้นะคะเขาได้ตั้งค่าให้แฟนของเขาเนี่ยเป็นบุคคลติดต่อฉุกเฉินหลังจากที่ Apple Watch โทรหาเบอร์191แล้ว Apple Watch ก็ส่งข้อความแจ้งเตือนพร้อมกับตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดของคนที่เกิดอุบัติเหตุไปยังแฟนของเขาค่ะเหตุการณ์ถัดมานะคะเจ้าของโพสต์นี้ใส่ Apple Watch อยู่เขาเดินขึ้นบันไดแล้วก็เผลอเหยียบขากางเกงของตัวเองล้มตกบันไดลงมาค่ะ Apple Watch ตัวนี้เขาก็ตรวจจับการล้มอย่างรุนแรงได้เขาก็มีฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินแจ้งเตือนขึ้นมาบน Apple Watch เลยนั่นหมายความว่าฟีเจอร์ Fall Detection หรือว่าฟีเจอร์ตรวจจับการล้มเนี่ยก็สามารถใช้งานได้จริงค่ะเหตุการณ์นี้เจ้าของรถเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะเขาใส่ Apple Watch อยู่มันสามารถตรวจจับการกระแทกได้เจ้าตัว Apple Watch ก็เลยช่วยโทรออกหาเบอร์ฉุกเฉินให้กับเจ้าของโพสต์นี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นล่าสุดที่ประเทศไทยเลยนะคะก็คือวันที่20มกราคม2023ที่ผ่านมาค่ะเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาใช้ iPhone 14 Pro นะคะหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเนี่ยใน iPhone 14 Pro จะมีฟีเจอร์ Crash Detection แล้วก็ฟีเจอร์ระบบ SOS ฉุกเฉินเขาก็แจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็โทรไปหาเบอร์กู้ภัยนะคะรวมถึงโทรไปหารายชื่อติดต่อที่เขาเพิ่มเอาไว้ด้วยค่ะเหตุการณ์นี้ที่พลอยหยิบยกมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะที่มาจากฟีเจอร์การช่วยเหลือ SOS ฉุกเฉินบน iPhone แล้วก็ Apple Watch ค่ะซึ่งพลอยหยิบเอามาเล่าให้ทุกคนได้เห็นภาพกันง่ายๆนะคะต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะอย่างเหตุการณ์นี้นะคะฟีเจอร์ตรวจจับการชนใน iPhone 14ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนที่หมดสติค่ะซึ่งตำรวจได้รับแจ้งเหตุอัตโนมัติผ่านฟีเจอร์ Crash Detection จาก iPhone 14นะคะตำรวจเนี่ยเขาไปถึงที่เกิดเหตุภายใน8นาทีถือว่าเร็วมากๆเลยค่ะเหตุการณ์ถัดมานะคะ Apple Watch ช่วยชีวิตนักปั่นหลังจากเกิดอุบัติเหตุจักรยานล้มหัวฟาดพื้นค่ะโดยระหว่างที่เขาประสบอุบัติเหตุอยู่นะคะตอนนั้นเนี่ยเขายังมีสติอยู่ก็เลยเรียกใช้ Siri ใน Apple Watch นะคะเพื่อโทรหาเพื่อนว่าเขาประสบอุบัติเหตุอยู่ที่ไหนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โทรหาเบอร์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีค่ะเหตุการณ์ถัดมานะคะ Apple Watch ได้ช่วยเหลือชีวิตนักว่ายน้ำที่ติดอยู่ในแม่น้ำโคลัมเบียค่ะนักว่ายน้ำหญิงคนนี้เนี่ยเขาไปว่ายน้ำนะคะแล้วเท้าของเธอก็ดันไปติดอยู่กับโขดหินทำให้ติดอยู่ในแม่น้ำที่เย็นเยือกนานมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ Apple Watch ในการโทรหาเบอร์ฉุกเฉินให้เข้ามาช่วยเหลือทันทีค่ะเหตุการณ์สุดท้ายนะคะ Apple Watch Series 8สามารถช่วยเหลือชีวิตแม่ของผู้ใช้ได้หลังจากที่ตรวจพบว่ามีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหรือว่าภาวะ AFib นั่นเองค่ะสำหรับภาวะ AFib นี้นะคะเป็นการตรวจจับภาวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอนั่นเองซึ่งสามารถตรวจจับได้บน Apple Watch Series 4ขึ้นไปยกเว้น Apple Watch SE ค่ะและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่อุปกรณ์ Apple นะคะสามารถแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตผู้ใช้ได้ค่ะสำหรับใน iPhone เนี่ยเขาก็จะมีฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินรวมถึงฟีเจอร์ Crash Detection สำหรับ iPhone 14ที่จะช่วยแจ้งเตือนถ้าหากว่าเกิดการกระแทกหรือว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งฟีเจอร์การช่วยเหลือ SOS ฉุกเฉินรวมถึงฟีเจอร์อื่นๆที่ Apple เขาใส่เข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์สำหรับเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเหตุการณ์กระทันหันหรือว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่พลอยแนะนำว่าให้ทุกคนนะคะเปิดการแจ้งเตือนทั้งบน iPhone แล้วก็ Apple Watch ไว้อุ่นใจกว่านะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยยังไงพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากว่าใครมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้ามาคุยคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ